สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่บ้าน31พัฒนาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับมาเบิ่งเพิ่นหวานแหนะครับพี่น้องครับสิหมานหรือบ่หมานจังได๋นี่ครับเตรียมความพร้อมเลยครับจักปากครับ1 2 3 4เอาละพี่น้องครับแห4ปากนะครับหาปากเลยบ่ครับผู้ฟังนึงเนาะเอาละสิหมานหรือบ่หมานมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับบัดนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะครับพี่น้องครับเตรียมความพร้อมเอาเด้อครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิหมานหรือบ่หมานเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันครับบัดนี้เอารุ่นล่ะครับป้าบป้าบป้าบไปแล้วพี่น้องบาดนี้อ้าวบุญละบาดนี้เอาละพี่น้องครับบาดนี้ไผสิหมานหรือบ่หมานมารุ่นกันนะครับพี่น้องบาดนี้หาปากนะครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่บ้าน31พัฒนาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องเส้นทางปุ่นนั่นไปอำเภอพยุหรือว่าเขาเมืองศรีสะเกษเด้อพี่น้องอันทางนี้ก็สิไปอำเภอศรีรัตนะนะครับพี่น้องไปทั้งนี้เอามารุ่นกันครับพี่น้องครับมารุ่นกันเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี้ลุ้นไปลุ้นไปลุ้นไปเป็นจังไดครับดึงขึ้นมาแล้วมีดินบ่ดินดุกดุกดิกดิกบ่ครับบ่ถือเลยนะครับทั้งนี้ทั้งคุณเป็นจังไดครับพ่อใหญ่เหมือนทั้งคุณโอ้ทั้งคุณถือแน่อยู่นี่พุ่นพ่อใหญ่เหมือนทั้งคุณถือเนาะครับเนาะพุ่นอ้าวอันนี้ได้3โตพ่อได้3โตบ่ครับใช่แล้วครับโหนี่ได้ตกแล้วพ่อใหญ่นั่นตกแล้วตกแล้วโอ้พี่ครับได้อยู่ครับพี่น้องนึกว่ามันสิบ่ถือจักโตได้ยังถืออยู่พี่น้องถืออยู่ถืออยู่พุ่นไปเบิ่งน้ําพ่อใหญ่พุ่นดีกว่าพี่น้องมานี่โอ้พ่อใหญ่นี่หมานมานี่ฮะเอาเบิ่งน้ําพี่ดีกว่าครับพี่น้องครับโอ้พ่อใหญ่เฮาหมานตัวนี่เอ้าพ่อใหญ่หมานโกมูสรุปแล้วอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับพ่อใหญ่เฮาหมานโกมูได้หลายโกมูเนาะพ่อใหญ่เนาะโอ้ฝีมือตัวพ่อใหญ่เฮานี่หมานนี่ถ้าปลาขาวเนาะหมานหมานหมานพ่อใหญ่หลายบ่ดีครับตาหลายบ่ได้บ่ได้สุดยอดครับพี่น้องครับหมานหมานนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ลุงเพิ่นหมานนะครับมื้อนี้ได้หลายอยู่นะครับพี่น้องครับปลาขาวบ่ครับพ่อใหญ่นี่ปลาขาวปลาขาวหน่อยโอ้หมานอยู่ได้นี่ได้หลายอยู่ได้นี่นั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิปลดให้เบิ่งบัดนี้หลังจากเบิ่งวิธีการวานแล้วก็เบิ่งวิธีการปลดปลาได้บัดนี้ว่าสิเพิ่นสิปลดปลาแบบใดพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีการปลดปลานะครับเป็นวิถีอีสานนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับอยู่บ้าน31พัฒนาอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับแม่สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ